ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายน2558พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลแต่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดและต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยผลการประเมินหมู่บ้านชุมชนของกระทรวงมหาดไทยปี2558จำนวน 81,905 แห่งทั่วประเทศตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดพบว่ามีปัญหามาก 7,743 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 9.45 มีปัญหาปานกลาง 6,383 แห่งคิดเป็นร้อยละ 7.79 และมีปัญหาน้อย 67,779 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 82.75ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพของการพัฒนาของประเทศในอนาคตต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยกลไกของประชารัฐในระดับพื้นที่ได้แก่อำเภอเขตซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนควบคู่กับการขจัดเงื่อนไขอิทธิพลผลประโยชน์โดยดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็มีมาตรการในการที่จะต้องดำเนินการต่อเจ้าที่ของรัฐนะฮะทั้งที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะหรือปล่อยปะละเลยนะฮะไม่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือสอปสกำหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2559ประกอบด้วย4แผนได้แก่แผนป้องกันยาเสพติดแผนบำบัดรักษายาเสพติดแผนการปราบปรามยาเสพติดและแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการโดยแผนงานการป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนป้องกันยาเสพติดกำหนดเป้าหมายสร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน 81,905 แห่งเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศภายในปี2560หมู่บ้านชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงดำเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องและที่ปล่อยปละละเลยแต่ในการดำเนินการเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทุกหมู่บ้านชุมชนเพราะมาตรการที่เราลงไปเราจะลงไปทั้งปราบปรามป้องกันบำบัดนะเราลงทุกมาตรการโดยเราก็จะดูว่าถ้าหมู่บ้านชุมชนไหนนะฮะที่มีปัญหารุนแรงเนี่ยเราก็จะเอาปราบลงก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยว่าคือดำเนินการการทำให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อดำเนินการมาตรการทั้งการป้องกันบำบัดรักษาการปราบปรามเพื่อประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ต่อเนื่องในระยะต่อไปต้องขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์จึงจะเป็นการเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน